กลุ่มตีเพชรโดยบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลส์จำกัดร่วมกับบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลซาวเช็คใหม่ล่าสุดชุด Unlock the Undiscover Thailand ให้ผู้ชมได้ปลดล็อกไปกับอันซีนประเทศไทยที่เฝ้ารอการไปค้นหารวมถึงพบกับรถปิกอัพสปอร์ตออฟโรดใหม่อีซูซูวีคร s ส 4x4 สัมผัสระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งโลกภาพยนตร์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณวิชัยศิรน,นันท์พัฒน์กรรมการบริษัทตรีเพชรอิสุสเซลจำกัดและคุณสุรเชษ์อัศวเรืองอนันต์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดพร้อมด้วยคุณน็กชาลีแขกรับเชิญคนพิเศษร่วมพูดคุยครับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในหัวข้อทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยได้มองแนวโน้มตลาดรถยนต์ปีนี้เติบโตต่อเนื่องตามเศรษฐกิจและการสนับสนุนของภาครัฐคาดการว่าจะมีการผลิตโดยรวมอยู่ที่1.9ล้านคันแบ่งเป็นผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ7.5แสนคันและผลิตเพื่อส่งออก1.15ล้านคันสำหรับรถจักรยานยนต์นั้นคาดการว่าจะมีการผลิตยอยู่ที่2.12ล้านคันและรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวม1ถึง1.2แสนคัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งจากการตระหนักถึงความสําคัญของการลดภาวะโลกร้อนและมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐครับโตโยต้าถนนสีขาวประกาศผลรางวัลการประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษาแคมปัสชาเลนจ์ครั้งที่8ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาวเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างรอยยิ้มและลดการสูญเสียแก่สังคมไทยซึ่งกิจกรรมนี้มีนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น1,554ทีมโดยแต่ละทีมจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า21,000บาทไปใช้ในการจัดทำโครงการเป็นระยะเวลา1เดือนสำหรับรางวัลชนะเลิศได้รับทุนการศึกษาจำนวน100,000บาท และโล่รางวัลพร้อมทั้งได้เปิดประสบการณ์ทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงโอกาสที่สัมภาษณ์ฝึกงานกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดหรือบริษัทในเครือพันธมิตรอีกด้วยบริษัทนิสสันมอเตอร์จำกัดแนะนำนิสสันเฮอริเทจคาร์สแอนด์เซฟดรイブสตูดิโอซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สที่ใช้ในวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจรในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสพิเศษในการโต้ตอบกับรถยนต์รุ่นดังกล่าวในตำนาน โครงการนี้เป็นการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำและห้องปฏิบัติการสร้างอนาคตความปลอดภัยด้านการจราจรตอกย้ำความมุ่งมั่นของนิสันในการยกระดับการศึกษาด้านความปลอดภัยในการจราจรผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งสตูดิโอแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีของนิสันโดยจะมีรถยนต์ที่โดดเด่น3รุ่นจากอดีตของนิสันโดยแต่ละรุ่นจะมีสภาพแวดล้อมเสมือนจริง สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันสะท้อนถึงยุคสมัยของรถยนต์แต่ละคันอีกด้วยครับ